สวัสดีจ้าวันนี้อยากจะทำพะโล้ขาหมูจ้าโอ้ยนะครับผักชีเทียมและผักชีไทยเราไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่จ้ะเราใส่น้ำตาลอ้อยเคี่ยวอยากจะใส่น้ำล้างกระทะใส่แล้วนะตะโกนอันนี้ซอสซีอิ๊วขาวอันนี้ซอสฝาเหลืองอันนี้เกลือจ้ะซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานเดี๋ยวยายจะเติมน้ำอีกนะตะโกนเดี๋ยวยายจะใส่ปุ๊บอ่ะตั้งไว้ไฟอ่อนๆไว้เดี๋ยวเติมน้ำอีกเที่ยวเคี่ยวไปเรื่อยๆเสร็จแล้วค่ะทุกคนขาพะโล้ยายอยากจะใส่ผักชีลงไปพี่จ๋าน่ากินไหมจ๋าทุกคนจ๋ายายลองชิมดูแล้วนะอร่อยจ้ะเดี๋ยวเช้าเราจะอุ่นอีกรอบนึงวันนี้จ๋าจบคลิปแค่นี้ก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้ามากินข้าวจ้ะนี่ยายมีพะโล้ขาหมูที่ยายต้มเมื่อวานเนี่ยจ้ะอันนี้พริกกับกระเทียมมากินข้าวด้วยกันนะจ๊ะทุกคนจ๋าข้าวเช้าจ้าอันนี้พะโล้ยายต้มเองจ้าเปื่อยแล้วจ้ะละลายในปากเด็กกินแล้วจ้ะกินหมดปลาข้าวอ่ะเดี๋ยวทักให้ย่าหน่อยเสียงดังอยากให้กินข้าวพริกไม่เคยมีความเผ็ดเลยอ
เมื่อเช้าไปดูว่าอะไรมันลักไข่เป็ดยายไปโอ้โหไปดูที่หนูมันลักเอาไปกอง 3-4 ใบเลยโมโหเอาน้ำกอกใส่รูเลยไม่รู้ว่ามันคงไม่ตายแล้วมันก็มีทางออกหนีของมันไปแหละไม่น่าเชื่อนะว่าหนูเนี่ยคาบเอาไข่เป็ดไปกินเปลือกเป็นกองเลยทุกคนโมโหมากไหนจะอีกาไหนจะหนูทำอะไรก็มีอุปสรรคไปหมดเนาะเหนื่อยตาไปทำงานก็คนงานก็ไม่มีคนงานก็หยุดหาคนงานก็ยากไม่รู้จะหากินอะไรเนาะทุกคนอาชีพของเราอะรับเหมาก่อสร้างไอ้รวยก็ไม่รวยหรอกทุกคน พอได้กินได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปก็ภาระเยอะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยนะคะกดติดตามด้วยจ้ายายเฟื่องพากินจ้าเป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ